ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับนี่มาเจอทีมย่ำนานะครับทีมของพี่วันที่หนองหัวปวกนะครับแต่ว่าย่ำนาผมจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะผมจะพามาดูไอ้เจ้าอีแตนนะครับของพี่วันนะครับเมื่อวันนั้นไปวางอะไรนอครั้งแรกเลยอะที่ผมรู้จักน่าจะคาวาม่านะโอ้ลากสรีมาด้วยมาเลยถอยยังไงนอนี่ถอยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหักซ้ายไปขวาหักขวาไปซ้ายอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนอย่างกับขับรถพ่วงเลยเนี่ยต้องมีคนคอยโบกนะครับอันนี้เครื่องจับรังนะครับอ๋อเป็นจับรัง115นะครับแต่ว่าติดตัว120 DI นะครับนี่เนาะสีสันสวยงามนะครับโอ้แข็งแรงมากเลยนี่ยกบึ๊บยกสรีทั้งคันทั้งมีหางด้วยยกไหวนะครับลาเป็นรุ่นนี้เป็นมาสด้าเนาะเป็นมาสด้าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นเครื่องเบนซินหรือไงนี่แหละเครื่องของเขานะครับซื้อมาก็ราคาไม่แรงนะเอามาวางเครื่องอีแตนได้นะเหมือนกับสตาร์ของผมเนี่ยก็ซื้อมาก็ไม่แพงนะ 12,000 ก็มา 20,000 กว่าบาทแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าพี่วันเขาซื้อมาเท่าไหร่นะตัวนี้สตาร์ทไฟฟ้าเลยนะครับนี่มีไดสตาร์ทมาด้วยนะครับดูเขาวางระบบเป็นข้างหน้านี้ไม่มีตุ๊กตาค้ำอยู่นะครับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเบาเครื่องดีนะครับท่าดีนะครับก็ไดชาร์จมีไม่น้อยเนี่ยอ๋อไดชาร์จก็มีนะครับก็พาวเวอร์ไม่มีนะครับแล้วพี่วันพาวเวอร์มีเปล่าไม่มีเนาะแต่ว่าได้ชาร์จได้สตาร์ทมีนะครับถ้ามี power นี่อาจจะขับสนุกนะเพราะว่ามันเบาดีนะครับนี่รถย่ำนาก็150เป็นตัวรุ่น DI นะครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวผมแกะให้โอเคนี่นะซารี่ต่อออกมายาวๆแบบนี้นะครับนะปกติแชสซีจะมีแค่นี้เองนะครับนี่โอ้แชสซีก็ผุแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็เสริมมาอีกนะครับนั่นแหละได้อยู่อ๋อแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่เขาขับตงฟงนะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่เจอกันนะครับเป็นรถอีแตนนี่แหละโอ้ไม่ใช่สิเป็นรถเครื่องเบนซินนะครับยี่ห้อตองฟงแต่ว่าเครื่องเขาว่ามาเมื่อกี้นะพี่เขามาวางตรงนี้นะครับนี่ดับแล้วอ้าวแล้วพี่แล้วเครื่องเขาว่ามานั้นล่ะอาทีทำไมใส่เจ้าพลังอ่ะรอบมันผิดไงโอ้ยันมารอบมันมาดีกว่าเนี่ยผมก็ว่าแบบนั้นล่ะครับเพื่อนๆตัวยันมากับตระกูล RT อะไรเนี่ยผมว่าถ้ามาวางอีแตนนะพวกยันมานะรอบมันจะเหมือนกับว่ารอบมันจัดนะครับประมาณนั้นแหละผมก็ยังชอบนะนี่แหละผมจะไปหา160มานะมาวางใส่น้องแตนตัวแอร์ของผมนะครับงานจะย่ำมาเลยนะครับไม่มีรูปนะครับ
แปลกอีกแล้วส่วนตัวผมนี่ผมก็ว่าแปลกนะส่วนมากผมก็จะเจอมาย่ำนะแต่ว่าก็ไม่มีรอยย่ำหมักเลยนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะทำไมถึงมาย่ำล่ะพี่เจ้าของนาเขาลูกเลยมันละเอียดเหมือนกันไหมเนี่ยอ๋อครับมันเป็นดินทรายหน่อยนะครับครับอ๋อน่ะแล้วไล่เท่าไหร่พี่ลูกมาเลยนี่ร้อยเดียวร้อยยี่ร้อยยี่อ๋อแตกร่องปะเนี่ยอยากจะบอกว่าเละนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องย่ำแล้วแบบนี้ขุบย่ำนาจะขายไม่ออกนะครับนี่เนาะเนี่ยเละเลยนะรอบเดียวรู้เรื่องเลยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้รอยเหยียบไปนะครับเนี่ยคือขอท่าดีนะครับขอท่าเลยผมชอบเลยเนี่ยแต่ว่ากองลูกเชือกของพี่เขาค่อนข้างที่จะหนักนะครับทำมาค่อนข้างที่จะมาตรฐานเลยหน้าใหญ่เนาะมันก็เลยลูบลงลูบแล้วมันเละอย่างที่เห็นนะครับนี่นะคิดซะว่าเอาล้อเหล็กเป็นขุบนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวล้อเหล็กก็เหยียบไปก็เละแล้วเนาะนี่นะป่อนาก็มาเยอะนะประมาณ3ไร่กว่านะครับเครื่องตัวนี้ของไทยนะครับไม่ใช่ของอินโดนะของอินโดถ้าเกิดว่าตอนทำงานอยู่แบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีจุดสังเกตนะครับเพราะว่ามูเล่มันตันกับมูเล่ไม่ตันเนาะถ้าเกิดว่าวางอยู่เฉยเราจะมองรู้เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งแบบนี้เพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับผมจะบอกให้จุดสังเกตก็คือท่อควันนะครับมีจุดแตกต่างก็ตรงนี้แหละถ้าเกิดเราของไทยก็จะเลดวิบวับแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของอินโดเขาจะสีดำนะครับแล้วก็จะโค้งๆเหมือนงูอะไรสักอย่างนี่แหละตามนั้นเนาะนะถ้าเกิดว่าเรามองเพราะว่ามูเล่มันหมุนอยู่เราไม่สามารถรู้ได้นะว่ามันตันหรือว่าไม่ตันนะครับลายซิ่งๆขอดูผลงานสักบิ้งหน่อยนะพี่วันทำเชือกแบบไม่ได้ย่ำนะครับปั่นแล้วก็ลูบมาเลยนะครับไล่ละ120บาทแต่ว่าทีมพี่เขาย่ำไล่ละ180บาทเองนะครับเพื่อนๆน่าจะเจ้าของนาน่าจะจ้างแบบนั้นนะย่ำไปด้วยแล้วก็ลูบด้วยเนาะอันนี้พี่เขามาย่ำมาลูบอย่างเดียวนะไร่ละ120บาทถ้าเพิ่มอีก60บาทได้ย่ำไปด้วยนะครับก็แล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลนะผมก็ไม่สามารถไปตัดสินใจคนอื่นแทนได้นะครับคนเรารักอะไรชอบอะไรแบบไหนก่อนนั่นแหละทำตามที่เราสบายใจนะครับอย่าไปฟังคนอื่นเขาเลยมีบนอีกแล้วก็งานช่วงนี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยนะครับทีมของพี่วันนะครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วแหละถ้าเกิดว่าทางแถววังจิกที่ว่าตุ้งน้ำท่วมเขาทำกันเนาะก็นั่นแหละจะเอาไม่ทันเลยนะครับคอยดูนะผลงานเสร็จแล้วจะได้ขนาดไหนนะครับ
ขึ้นไปแล้วคันหนึ่งแกพี่วันนี่แกชอบแต่งจริงๆเลยนะรถเนี่ยทั้งรถย่ำนาแล้วก็รถลากนะครับต้องมีตุ๊กตามิชลินนั่งมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับแก้เหงาพี่วันก็ใช้โครงกระทิงแดงนะครับลืมบอกไปเลยเนาะเผื่อเพื่อนๆคนที่มาดูใหม่นะครับแล้วก็พี่ผมลืมไปแล้วโอเคเอาเป็นว่าใช้โครงของ D-Tech นะครับนั่นแหละผมจำได้อยู่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวคอยดูครับตอนพี่แกขึ้นไปบิ้งใหม่นู่นแหละว่าจะได้เท่าไรครับสำหรับคะแนนกับไม่ได้ย่ำนะครับเสร็จไหมพอหรือยังยังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องอาจจะตัดมาร่องนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยไปบิ่งใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะก็เละเหมือนกันดีนะเอ้ยเละดีเหมือนกันนะครับเออพูดสับสนละเจ้าของช่องนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับย่ำรูปแบบไม่ต้องย่ำเนาะก็โอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะผมแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ